ุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Macสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันอังคารที่7มิถุนายน2560ค่ะยังคงอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็วันนี้เรามีผู้สนับสนุนรายการเพิ่มมาอีก1รายนะคะนี่ข้างหลังปอมเลยนะคะฮักโซฟค่ะฮักโซฟนี่ดียังไงเดี๋ยวขออนุญาตโฆษณานิดนึงนะคะเป็นสปอนเซอร์เข้ามานะคะคุณผู้ชมเราอยากจะให้คุณได้คุณผู้ชมได้รับทราบถึงสรรพคุณว่าทำไมปอมถึงเอาเข้ามาร่วมรายการกับปอมด้วยเนี่ยนะคะสำหรับในส่วนของฮักโซฟนะคะเขาบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์สบู่สำหรับทำความสะอาดร่างกายคือฮักเคลย์โซฟคือมันทำมาจากอะไรจากโคลน3ชนิดนะคะคุณผู้ชมช่วยอะไรได้บ้างช่วยลดแบคทีเรียดูดซับกลิ่นตัวดีท็อกซ์รูขุมขนแล้วก็ลดสิวอักเสบและเหงื่อนะคะเคลย์3ชนิดนะคะธรรมชาติแน่นอนและยังมีสารสกัดจากธรรมชาติ 100% จากน้ำมันใบยูคาลิปตัสเปลือกแมกโนเลียแล้วก็โฮลี่เฮิร์บด้วยนะคะทีนี้เขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยใช้แล้วเนี่ยคือปกติเราจะต้องใช้พวกโรลออนใช้น้ำหอมกวาดสารพัดกลิ่นหลายอย่างที่ประโคมเข้าไปนะเพื่อไม่ให้มีกลิ่นตัวใช่ไหมแต่พอใช้ทุกอย่างรวมเข้าไปด้วยกันปุ๊บอ้าวทุกกลิ่นตีกันหมดเลยนะคะเขาบอกว่าตัวนี้ใช้สบู่ตัวนี้ตัวเดียวจบไม่ต้องใช้อย่างอื่นอีกเลยนะคะก็จะมีพวกโคลนแดง โคลนแดงโคลนดำนะคะที่เป็นส่วนผสมหลักๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วก็จะมีในส่วนของตัวน้ำมันจากไบยูคาลิปตัสด้วยนะคะก็ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยนะคะนี่เดี๋ยวปอมแกะให้ดูเลยนี่กล่องเป็นอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมเปิดช่วยดูกันหน่อยนี่นะกล่องนะคะเดี๋ยวปอมจะแกะให้ดูเลยนะคะคือได้ลองพิสูจน์แล้วนะมันใช้ได้ดีจริงๆเลยปอมเป็นคนออกกำลังกายไงคุณผู้ชมแล้วก็ปรากฏว่าใช้แล้วไม่ต้องแบบใช้อะไรเพิ่มเติมอีกเลยอ่ะเนี่ยหน้าตาสบู่เป็นอย่างเงี้ยกลิ่นแบบกลิ่นเป็นธรรมชาติอ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันไม่มีสารสกัดจากน้ำหอมใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะอยากให้ลองใช้กันดูแล้วก็ใครที่สนใจนะเขารับเป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยนะคะก็มาดูเบอร์นิดนึงนะคะสำหรับเบอร์ตัวแทนจำหน่ายนะคะก็เนี่ยเบอร์0994469469 0994469469หรือว่าอยากจะซื้อลองไปลองใช้กันดูนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะมีเข้ามาอยากจะลองใช้เนาะ น้องก็อยากจะลองใช้สามารถโทรไปสั่งซื้อได้ลองถามราคาดูนะคะเห็นว่ามีโปรโมชั่นคือตอนนี้จริงๆแล้วปกติ250บาทนะคะก็มีโปรโมชั่นด้วยแล้วก็มีของแถมให้ด้วยนะคะลองโทรไปคุยดู0994469469หรือว่าจะแอดไลน์นะคะ SCICOZOFFICE Psychos Office นะคะ SCICOZOFFICE ก็ไงช่วยปอมหน่อยก็แล้วกันลองโทรไปคุยซื้อคนละก้อน2ก้อนเนาะเขาจะได้รู้ว่ามีผู้ชมนะแล้วเอามาโฆษณาได้ผลนะเอ้ยมันใช้ดีจริงๆไม่ได้ต้องการให้คุณผู้ชมแค่ไปซื้ออย่างเดียวมันใช้ดีจริงๆเนาะก็ลองดูนะคะเขาบอกว่ากำจัดได้ทุกกลิ่นตัวจริงๆอันนี้เรื่องจริงเพราะลองใช้แล้วคือออกกำลังกายไง อยากให้ลองดูนะเบอร์0994469469นะคะลองโทรไปดูนะใช้ดีจริงๆมาทีนี้เรามาคุยเรื่องของภาพรวมกันนิดนึงละกันคุณผู้ชมภาพรวมของตลาดเราเห็นแล้วล่ะในเรื่องของการปรับตัวลดลงไปของในส่วนของดัชนีดาวโจนส์เนี่ยก็ในฝั่งสหรัฐเนี่ยลงไปกันแล้วก็2วันด้วยกันเนาะเมื่อคืนก็เป็นอีกวันนึงที่ปรับตัวลดลงนะคะก็สาเหตุหลักๆเนี่ยนักลงทุนก็ชะลอการซื้อขายนะคะก่อนที่มันมีหลายเรื่องในวันที่8นี่แหละคุณผู้ชมนอกจากเรื่องของการเลือกตั้งของอังกฤษแล้วนะคะอันนั้นเป็นประเด็นที่เราทราบกันอยู่แล้วยังมีเรื่องของการประชุม ECB ธนาคารกลางยุโรปและอีกหนึ่งประเด็นนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะก็คือคงจะจำกันได้เรื่องของกรณีอดีตผอ.FBI ซึ่งคือก่อนหน้านี้เนี่ย
ทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาก็บอกให้ทางด้านอดีตผอ FBI เนี่ยยุติการสืบสวนของเขาคือเขาแล้วก็พอบอกให้ยุติปุ๊บเนี่ยแล้วก็มีถอดถอนผอคนนี้ออกไปนะคะแล้วปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยในวันที่8เนี่ยจะต้องมีการแถลงนะสำหรับทางด้านของอดีตผอ FBI นะคะเพราะว่าจะให้เข้าให้การต่อวุฒิสภานะคะในประเด็นเรื่องของรัสเซียเนี่ยจะแทรก ที่มีการแทรกแซงเลือกการเลือกตั้งของสหรัฐเมื่อปี2016ซึ่งทางด้านของนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยบอกไปเลยนะคะบอกว่าคือบอกให้ยุติการสืบสวนดังกล่าวของอดีตผอ FBI รู้สึกวุ่นวายมากเลยเอาพูดง่ายๆว่าคือเขาเชื่อกันว่ารัสเซียเนี่ยมีการแทรกแซงในเรื่องของการเลือกตั้งของประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2016ก็คือที่โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมานี่แหละแล้วผอ FBI คนนี้เขาก็ไปสืบสวนเรื่องนี้ออกมาแล้วทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์ก็เลยสั่งให้ผอเนี่ยอดีตผอคนนี้หยุดอย่าเพิ่งยุติแล้วล่าสุดเนี่ยก็มีการคุยขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วทางด้านของผอเนี่ยคนนี้อดีตผอ FBI คนนี้ต้องขึ้นแถลงต่อวุฒิสภารู้สึกเรื่องเยอะมากเลยก็วันที่8อีกเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคะก็เลยเนี่ยดัชนีดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq เนี่ยร่วงกันทั่วหน้านะอยากให้ดูนิดนึงนะคะแล้วก็เช้าวันนี้ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียค่ะนิกเคอิญี่ปุ่นนะคะเอาเข้าจอให้นิดนึงนะคะนิกเคอิญี่ปุ่นค่ะติดลบไป 0.14% นะคะแล้วก็เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนค่ะบวกไป 0.74% ค่ะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะทางด้านของหางเส็งฮ่องกงค่ะบวกไป 0.11% เวตเต้ไต้หวันบวกไป 0.05% คอสปีเกาหลีใต้ติดลบไป 0.08% นะคะก็ทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูกันอีกครั้งนึงแหละว่าวันนี้จะเป็นยังไงกันต่อนะคะส่วนในแง่ของฝั่งของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะก็ทางด้านของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยมีการปรับตัวบวกขึ้นมานะคะแต่ว่าบวกได้ก็ดูบวกได้เล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะไป48.19 ดอลลาร์คือประเด็นเรื่องของโอเปกอะไรอย่างเงี้ยกับปัญหากับทางด้านกาตาร์นะคะยังมีอยู่นะยังคงมีความกังวลอยู่แต่ว่าสิ่งที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยปรับตัวบวกขึ้นมาได้เนี่ยก็คือเรื่องของทางด้านของสต็อกน้ำมันดิบในสหรัฐสต็อกน้ำมันต่างๆในสหรัฐนะคะว่าเดี๋ยวเขาจะประกาศวันคืนวันนี้วันพุธนี้แต่ว่าน่าจะมีการปรับตัวลดลงนะสำหรับในส่วนของสต็อกก็เลยมาหนุนราคาน้ำมันให้มีการปรับตัวบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะคะมาดูต่ออีกนิดนึงค่าในส่วนของราคาทองคำราคาทองคำเนี่ย1,297.50 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะที่ปิดเมื่อคืนนี้บวกขึ้นมานะคะก็คือจากความกังวลเนี่ยต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้แหละก็เลยเม็ดเงินก็ไหลเข้ามาในส่วนของสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะค่าเงินบาทตอนนี้34.01 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะยังเป็นภาพของการแข่งข้าอยู่นะคะคุณผู้ชมนั่นก็เป็นภาพทั้งหมดสินทรัพย์ทั้งหมดในโลกนี้ที่เกิดขึ้นนะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเอาละค่ะทีนี้มาดูตลาดหุ้นไทยหลังจากที่เมื่อวานนี้การเคลื่อนไหวมันก็ออกจากแปลกๆเนาะก็ปิด 1,568.95 จุดด้วยกันนะคะคุณผู้ชมดูจะเป็นแบบทรงๆตัวจาก2วันก่อนหน้าแต่ว่าระหว่างวันนี้เวียงแรงเหลือเกินนะคะลบๆอยู่ดีไปบวกอยู่ดีมาลบนะคะทิศทางวันนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะคะต้องมาพูดคุยกันค่ะกับทางด้านของคุณอดิศักดิ์ผู้พิพัฒน์ฮิรัญกุลจากบริษัทหลักทรัพย์ธนชาตินะคะคุณแบงค์สวัสดีค่ะครับค่ะฮัลโหลสวัสดีครับค่ะคุณแบงค์วันนี้จะเป็นยังไงกันต่อรู้สึกมีความอึดอัดมากเลยกับในส่วนของตัวเซตอินเด็กซ์ค่ะมาสักระยะแล้วใช่ความอึดอัดเนี่ยเราก็ยังต้องอึดอัดต่อไปนะฮะเพราะว่าคือเขายังมองภาพเซตอินเด็กซ์เนี่ยเป็นไซด์เวย์นะอยู่ในกรอบก็ด้านล่างก็ดู1564นะฮะข้างบนดู1575นะครับคือถ้าเกิดคนมองกรอบกว้างกว่านั้นเนี่ยเราจะเห็น1590ข้างบน1540ข้างล่างนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็เป็นกรอบบอกว่ามันแกว่งตัวไม่เยอะหรอกค่ะนะครับเพราะนั้นนักลงทุนที่อึดอัดมาสักระยะหนึ่งตอนนี้ก็ยังไม่เห็นปัจจัยที่จะทำให้เราหายอึดอัดนะครับเพียงแต่ว่าพอตลาดเป็นแบบนี้เนี่ยกลยุทธ์จริงๆก็คือเราอาจจะต้องไปดูเลยว่าหุ้นเป็นตัวตัวไหนมีประเด็นบวกไหมกำไรจะดีไหมนะครับ
ถ้ามีประเด็นบวกพวกนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้หุ้นพวกนี้เอาเพอร์ฟอร์มตลาดได้ค่ะนะจริงๆก็เป็นจังหวะที่ดีนะที่แบบตลาดนิ่งๆจริงหาหุ้นที่ราคามีโอกาสขึ้นได้ 2% 5% จริงๆก็ถือว่าเอาเพอร์ฟอร์มแล้วนะคือต้องหาเป็นตัวไปอะเนาะดูเป็นตัวไปฮะช่วงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นกรอบเนี่ย1590แนวต้านใช่ไหมคะก็สั้นๆก็1575ก่อน1575โอเคแล้วก็แนวรับเท่าไหร่นะคะแนวรับดู1564 1564 1575เป็นแนวต้าน1564เป็นแนวรับเมื่อวานปิด1568กลางๆกลางแสดงถึงความไซด์เวย์มากๆแล้วอย่างเงี้ยคุณเลือกเป็นตัววันนี้คุณแบงค์จากธนชาติเลือกเป็นตัวไหนคะผมดูพวกไมโครไฟแนนซ์ละกันนะครับก็ดู MTLS โอ้เมื่อวานดูมาแรงนะนะเมื่อวานจริงๆยังขึ้นมาไม่แรงเท่าไหร่แต่ว่านิวไฮนะค่ะนะครับ32.75เราพื้นฐานเราให้38นะครับประเด็นจริงๆก็ตรงไปตรงมานะคือทำธุรกิจลีสซิ่งก็ขยายสาขาให้เยอะขึ้นรองรับลูกค้าค่ะนะครับดีมานด์เนี่ยมีอยู่แล้วนะปัจจุบันมี 2,000 สาขาค่ะก็ในอีก3ปีข้างหน้าก็อยากมี 4,000 นะครับสินเชื่อก็โตปีหนึ่งก็ประมาณ 50-60% ต่อปีนะครับกำไรเองเนี่ยก็โตตามสินเชื่อนะครับเราคาดการณ์กำไรปี 1.7 เนี่ยโต 64% ปีหน้า 60% นะครับ PE สูงนะฮะก็อยู่ที่ระดับ30เท่าปีนี้20เท่าปีหน้าแต่ก็มองว่าเอ้ยกำไรที่โตระดับแบบเกิน 40% เนี่ย 60% จริงๆแล้วเนี่ยมันทำให้ดู PEG แล้วก็จริงๆก็ถือว่ายังลงทุนได้นะฮะกำไรโตทุกไตรมาสนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือ Set 50ที่จะมีประกาศกันช่วงกลางเดือนนี้เนี่ยเราคาดว่า MTLS อาจจะโดนแอดเข้าไปใน Set 50ด้วยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นใครยังไม่มีตอนนี้เมื่อวานนิวไฮ33.75 สตางค์ที่ปิดไปด้วยแล้วก็อย่างนี้เนี่ยจะให้เข้าที่เท่าไหร่ดีคะคือจริงๆก็มองไม่ได้ต่อรองราคามากหุ้นนิวไฮแบบนี้นะคือเราก็มองไว้อาจจะดูไฮเดิมนะฮะ33.50หรือถ้าเกิดจะต่อรองกันจริงๆเนี่ยมันก็จะมีอยู่32.75ค่ะนะครับข้างบนเนี่ยผมดู35-36ก่อน35-36โอเคตัวนี้เก็งกำไรได้เลยไหมคะก็เล่นได้เล่นได้นะเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ยังไงก็มีเรื่องของเซ็ต50นะครับแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเข้ามาลุ้นเรื่องของงบกันค่ะโอเคเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยววันนี้ในส่วนของตัวที่เป็นหุ้นแนะนำนะคะคุณผู้ชม MTS นะคะก็รับประมาณสัก3350ก็ได้หรือว่า3275ก็ได้นะคะแต่ว่าแนวต้านนี่ให้ไว้35บาทถึง36บาทด้วยกันนะคะส่วนในแง่ของตัว Set Index ค่ะกรอบวันนี้ก็ให้ไว้นะคะแนวรับ1564นะคะแล้วก็แนวต้าน1575นะคะเดี๋ยวก่อนที่ตลาดจะเปิดคุณแบงค์เดี๋ยวผมขอทักทายคุณผู้ชมนิดนึงนะคะคุณเคที่มาท่านแรกเลยนะคะวันนี้สวัสดีนะคะคุณเปิดโลกมงคลบอกว่าเงินทองไหลมาเทมากันทุกท่านครับคุณวรวรรณคุณแจนนะคะสวัสดีค่ะคุณปังคุงบอกว่าวันพุธขอเขียวสดใสทั่วหน้าครับคุณปุ๋ยปุ๋ยบอกว่าสวัสดียามสายสายจริงสายแล้วเนาะคุณวันเพ็ญสวัสดีค่ะคุณพัชราสวัสดีนะคะแล้วก็ยังมีคุณมอร์นิ่งมอนถามหุ้นได้ไหมคุณขออภัยอ่านชื่อไม่ออกคุณ P แล้วก็ TAK ถามได้สิคะเขาถามกันอยู่เนี่ยค่ะถามทุกวันถามได้เลยนะคะตามคิวนะคุณเอพิมพ์สิริบอกว่าวันพุธเขียวๆๆนะคะค่ะขอให้เขียวคุณนาริศสวัสดีค่ะแล้วก็ยังมีคุณนาวินทกรนะคะคุณสุดาวันคุณจันทนาคุณสุพนันคุณเปิดโลกมงคลบอกว่าขอให้แข็งแรงรวยๆเงินไหลเข้ามาเป็นพันๆล้านนะครับคุณไพฑูรย์พักพยัคฆ์คุณป้อมแชร์แล้วครับขอบคุณนะคะคุณมีคุณจริยาคุณแม่น้อยเอาละค่ะก็คำถามส่งเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะคุณผู้ชมย้ำช่องทางกันอีกครั้งหนึ่งในการส่ง SMS 464-2828 464-2828หรือว่าจะเนี่ยส่งทางแฟนเพจนะคะอย่าลืมกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนนะเมื่อวานนี้ปอมย้อนกลับไปดูยังมีบางท่านที่ส่งข้างนอกงานแล้วปอมก็จะมองไม่เห็นต้องกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนให้ปอมได้มีการพูดคุยแล้วก็มีคำถามของเพื่อนๆเยอะๆขนาดนี้ค่ะถึงจะส่งได้เนาะอินบ็อกซ์ไม่รับนะคะส่งทางแฟนเพจส่งทาง SMS ได้ทั้ง2ทางเลือกดูสะดวกทางไหนนะคะแต่ปอมก็จะพยายามเรียงลำดับให้คุณผู้ชมอยู่แล้วนะคะส่วนช่องทางการรับชมย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะ
มีทางแฟนเพจอย่างที่คุณผู้ชมรับชมอยู่แล้วก็ปกติแล้ว Facebook มันชอบมีปัญหาไงบางวันคือไม่ใช่แค่ที่นี่ที่เดียวนะมันเป็นทุกๆที่อ่ะไม่รู้เป็นอะไรกับ Facebook ก็เผื่อมีปัญหาอะไรจริงๆก็อยากให้รับชมทางเว็บไซต์นะคะ www.channel8thailand.com หรือว่าจะเป็นทางด้านแอปพลิเคชัน Channel 8นะคะเสิร์ชได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะสัญลักษณ์จะเป็นเลข8สีชมพูแล้วก็สีม่วงนะโหลดได้ฟรีหมดเลยนะคะแล้วก็ทั้งเว็บไซต์แล้วก็ที่เป็นแอปพลิเคชันเป็น HD หมดเลยนะคะคุณผู้ชมชมได้ชัดเจนแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางอุปกรณ์รกกุทีวีทุกรุ่นนะหน้าตาก็จะมีแค่ US ไอตัวที่เป็น USB อะค่ะเสียบเข้ากับทางด้านทีวีช่อง HDMI แล้วก็จะมีตัวรีโมทนะคะคุณผู้ชมชมทีวีต่างประเทศได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกทั้งหนังทั้งแบบซีรีส์ต่างๆนะคะรวมไปถึงนะคะช่องไทยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงได้ทุกช่องอยู่แล้วนะคะเป็น HD ทุกช่องก็ตัวอย่างช่องก็จะมีพวก ESPN มี HBO Now อะไรเงี้ยBloombergก็มีนะที่ปอมเห็นส่วนใหญ่คือที่ปอมมีของปอมปอมดู Netflix ดูซีรีส์มีทั้งการ์ตูนด้วยนะการ์ตูนฝรั่งการ์ตูนญี่ปุ่นมีหมดเลยของช่อง Netflix นะคะรายเดือนไม่ได้แพงอ่ะคุณผู้ชมคือมันขึ้นอยู่กับช่องที่คุณผู้ชมเข้าไปดูถ้าดู Netflix ก็350บาทต่อเดือนแล้วก็พกพาไปไหนก็ได้ด้วยไม่จำเป็นต้องดูที่บ้านคือไปต่างจังหวัดแล้วแบบติดเรื่องเนี้ยอยากดูข่าวสารอันนี้เนี่ยแค่คุณผู้ชมมีเน็ตคุณผู้ชมก็ดูได้แล้วไปเสียบเข้ากับช่องในต่างประเทศก็ได้ในเมืองไทยไปต่างจังหวัดไปพักโรงแรมถ้าทีวีเขามีตัวเนี้ย HDMI อะค่ะก็ดูได้เลยนะคะแค่มีเน็ตจบนะคะไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องพึ่งจานนะคะอ่ะมาวันนี้อย่างที่บอกไปแล้วอยู่กับทางด้านของคุณแบงค์นะคะคุณแบงค์เราเริ่มตอบคำถามกันเลยแล้วกันนี่ปอมก็พยายามรอเมื่อไหร่ตลาดจะเปิดแต่มันยังไม่เปิดเราตอบก่อนได้เราตอบกันไปเลยนะท่านแรกมาส่ง SMS มาเนี่ยค่ะถามตัว BTS BTS ต้นทุน8บาท80ตอนนี้8บาท50ต้นทุน 8.8 BTS ก็ยังเป็นหุ้นไซด์เวย์อยู่นะมันดูเหมือนว่ามันจะดูดีขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของสายสีอะไรนะสีชมพูสีเหลืองเนี่ยก็เซ็นไปแล้วนะครับแต่ว่าไอ้พวกนี้เนี่ยกว่ารายได้กว่าจะเข้าเนี่ยมันนานนะเพราะฉะนั้น BTS สั้นๆเนี่ยผมคิดว่าก็คงเทรดไซด์เวย์อะนะฮะข้างบน8บาท80จริงๆก็มีลุ้นนะเพราะว่าเวลากรอบเขาเนี่ยเวลาเขาขึ้นจริงๆมันก็ประมาณ8บาท75ได้ถึง8บาท90นะครับส่วนด้านล่างก็อยู่ที่ประมาณสัก8บาท20เพราะฉะนั้น BTS เนี่ยถ้าเกิดช่วงนี้อยากจะเข้าไปเล่นเนี่ยก็เราก็ซื้อต่ำหน่อยนะฮะ8บาท20 8บาท30น่าจะเป็นจังหวะที่เก็บได้นะเราไปขายแถวๆใกล้ๆ9บาทนะครับถ้าเกิน8บาท80อะไรอย่างเงี้ยคราวหน้าก็อาจจะแบบต้องรอนิดนึงค่ะฮะโอเคก็รอดูนะคะแต่อย่าให้หลุด8บาท20ใช่ไหมคะไม่ควรหลุดนะ คือตอนนี้เขาก็ไซด์เวย์มาแบบจริงๆก็เกือบปีแล้วอ่ะนะฮะก็ยังอยู่ในกรอบนี้แล้วก็จริงประเด็นใหม่ๆจะเป็นประเด็นลบประเด็นบวกจริงก็ไม่ค่อยมีนะครับประเด็นบวกจริงๆมันมีนะไอ้พวกรถไฟฟ้าแต่ว่ามันต้องบอกอย่างนี้ว่ามันใช้เวลากว่าจะรับรู้รายได้โอเคตัวต่อมาปตท.สผ. อยากจะเข้าลงทุนยังไม่มีเข้าได้ไหมคะท่ามกลางราคาน้ำมันดิบที่มันก็แกว่งดรอปแคบๆอย่างเงี้ยไม่ได้ไปไหนเหมือนกันคือน้ำมันเนี่ยจริงๆหลังมีข่าวกาตาร์เนี่ยมันดูเหมือนว่าไอ้น้ำมันมันบางคนก็บอกขึ้นบางคนก็บอกลงนะแต่ว่าผมมองว่าเวลาโอเปกเขาไม่ได้ร่วมมือกันแบบ 100% เนี่ยนักทุนจะกลัวว่าไอ้ที่บอกว่าจะลดกำลังการผลิตเนี่ยจะทำได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นน้ำมันเนี่ยผมคิดว่าขึ้นก็ขึ้นได้ไม่แรงนะครับไปดูอินเวนทอรี่ก็สูงนะอินเวนทอรี่ของโลกนะนะครับแล้วสผ.จริงๆมีประเด็นในเรื่องของแหล่งผลิตเศรษฐกิจ S1 เนี่ยที่อยู่ในพื้นที่สปก.นี่ตอนนี้หยุดชั่วคราวก่อนนะครับเพราะนั้นร่วงลงมาเนี่ยคิดว่ายังฟื้นยากอยู่นะแต่ข้อดีก็คือตรงนี้แถวๆ86 85 75มันคือแนวรับไงค่ะแต่ตรงนี้ก็อาจจะมีจังหวะเด้งได้แต่ถ้าเกิดจะเล่นเด้งเนี่ยขอแบบไม่เอาเยอะแล้วกันนะ80สัก89เนี่ยหรือ90เนี่ยผมว่าถอยก่อนนะฮะเล่นแค่รีบาวครับโอเคก็ประมาณเนี่ยรับประมาณ 85.5 86แล้วก็ต้านประมาณ 89 ถึง 90 บาทพอไหวเล่นรีบาวอ่ะโอเคอ่ะตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเปิดแล้วนะคะ 1,570.69 จุดนะคะเป็นการปรับตัวบวกขึ้นไป 1.74 จุดหรือว่า 0.11% นะคะตลาดเปิดบวกขึ้นมาก็วันนี้น่าจะ
ทิศทางน่าจะค่อนไปทางบวกมากกว่าหรือเปล่าคะคุณแบงค์อะไรนะฮะค่อนไปทางบวกมากกว่าแล้วก็บวกนิดหน่อยฮะแต่ว่าภาพโดยรวมคือเรามองบวกแบบจุด2จุดนี่มันในยะอาจจะน้อยไงโดยรวมมันคือมันยังเป็นอยู่ในกรอบอยู่ค่ะนะครับเหมือนกับตัวใหญ่ๆบวกกันลบแบบช่อง2ช่องนี่ตลาดก็เปลี่ยนแล้วอ่ะถ้างั้นดู S50 M17วันนี้ประเมินยังไงคะตอนนี้ 991.4 M17 เนี่ยตอนนี้โดยรวมนะภาพโดยรวมก็จริงๆก็ไซด์เวย์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะให้เล่นโพซิชันเนี่ยผมมองว่าลองโพซิชันอาจจะแข็งกว่านิดหน่อยได้เปรียบนะครับแต่ว่าแนวต้านนี่ก็จะดูอยู่ประมาณสัก994 995อะไรเงี้ยอาจจะไม่เยอะมากนะครับถ้างั้นเปิดก็ประมาณ991ก็ได้นิดหน่อยก็994 995ไปปิดได้ประมาณนั้นนะคะเป็นลองนะคะครับลองได้เปรียบโอเคอ่ะท่านต่อมาถามถึงตัว True Corporation ต้นทุน7.87 บาทตอนนี้6.87 บาทตอนนี้เท่าไหร่6บาทเหมือนเมื่อวานนี้เลยราคาหุ้นมันไซด์เวย์ดาวน์นะฮะเพราะว่าเขาทำโลว์เวอร์โลนะฮะแล้วก็หลังจากที่ D-TAC บอกว่าคุยกับ TOD รู้เรื่องแล้วว่าจะใช้คือ 2003เนี่ยจะเห็นว่าทั้ง Advance ทั้ง True เนี่ยเหมือนกับโดนลงโทษลงมาเลยนะฮะคือประเด็นมันผมมองอย่างนี้ด้วยคือเหมือนกับพอ D-TAC ได้คลื่นไปก็กังวลว่าเอ๊ะการแข่งขันจะมาไหมนะครับหรือ position เดิมเรามีแต่อะไรอ่ะแอดวานซ์นี่เราอาจจะให้มาที่ทรูบ้างอะไรเงี้ยค่ะนะครับต้องรอนะฮะถ้าเกิดติดสูงๆนะครับผมมองแนวรับเนี่ยเดี๋ยวนะวันนี้ 5.95 มันก็เนี่ยขึ้นลงประมาณนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วคือดูอาการยังไม่มีสัญญาณฟื้นอะไรให้เห็นค่ะนะครับแนวเนี่ยขอลากชาหน่อยที่ดูไว้เนี่ยแนวรับมันจะมี585แล้วก็555นะยังไม่มีสัญญาณฟื้นอะไรเห็นเลยครับถ้าเกิดจะฟื้นจริงๆอาจจะต้องรอbreak 6.10 บาทขึ้นมายืนให้ได้ก่อนถึงจะเริ่มมีลุ้นฟื้นบ้างแต่ตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าต้นทุนตั้ง 7.87 อะค่ะทำอะไรได้บ้างไหมคะตอนนี้จริงๆต้องทำใจนะฮะหรือว่าอาจจะสวิตช์หุ้นออกนะครับผมมองอย่างนี้ถ้าเกิดก่อนหน้านี้นักทุนมีแอดวานซ์กันเยอะมีทรูกันบ้างเนี่ยหลังจากนี้เขาอาจจะมีการรีเวทเขาอาจจะซื้อดีแท็กมากกว่านะฮะเพราะนั้นแรงซื้อที่เข้ามาในแอดวานซ์กับทรูเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นแรงซื้อแบบได้แค่รีบาวด์ขั้นเท่านั้นเองได้แค่นั้นต้องลองดูนะคะคุณผู้ชมคะเพราะท่านนี้รู้สึกจะถามมา2วันแล้วยังไม่เห็นสัญญาณฟื้นเลยครับเอาใจช่วยต่อมาค่ะ AMC เข้าได้ไหมคะ AMC ตัวเหล็กตอนนี้4.32 บาทราคาเขาดูดีนะนะฮะแนวต้านเนี่ยเขาจะดูอยู่ที่4.32 บาทนะตอนนี้ High 4.34 บาทคือเขาจะมีไฮเดิมอยู่ว่า442อ่ะถ้าเกิดเล่นก็อาจจะเอาตรงนี้ก่อน442นะครับแต่ดูอาการวอลุ่มก็เข้าด้วยนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คิดว่าน่าจะมีลุ้นไปถึงได้นะค่ะครับโอเคก็รับตรงนี้เนาะได้ไหมก็แถวๆนี้ได้อยู่ครับค่ะ 4.32 ต้าน 4.42 นะคะสัก10ตังค์ ASAP ค่ะ ASAP 5.40 บาทจะขายเดี๋ยวรอดีขึ้นมาเร็วเหลือเกินนะนะฮะอันนี้ผมมองว่าอาจจะต้องรอสักนิดนึงนะเพราะว่าเขาขึ้นมาแรงแล้วนะฮะถ้าเกิดเราอยากต่อรองราคาเนี่ยชันจริงๆนะต้องดูอย่างละเอียดนิดนึงนะคะคุณผู้ชมใจเย็นๆผมดูไว้ประมาณ5.20 บาทนะถ้าเกิดอยากจะรับกันจริงๆอ่ะนะฮะแล้วก็ต้องมี stop loss ด้วยนะฮะขอ5.10 บาทพอ5.10 บาทแล้วต้นทุนที่5บาทถ้าเกิดจะเล่นแบบเล่น profit run ก็เล่นได้แต่ก็มี stop loss ละกันโอเคก็คือว่าต้นทุนก็5.40 บาทก็ลองปล่อยไปก่อนเพราะตอนนี้มันยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแต่ต้องบอกเลยว่าแบบต้องมี stop loss เพราะว่า
พูดมันขึ้นขาเดียวเลยอ่ะนะฮะลดขึ้นขึ้นเร็วนะจากแถวๆ3บาทปลายๆขึ้นมาแบบเดียว5บาท50ละค่ะก็สต็อปลอส5บาท10นะคะ5บาท10 5บาท20ก็ได้ค่ะโอเคที่ WPC ไทยวายังไม่มีค่ะขอแนวรับแนวต้านตอนนี้9บาท95ถ้าจะรับเนี่ยดูแถวๆ9บาท80นะครับหรืออีกจุดหนึ่งก็อยู่ประมาณสัก9บาท75ก็แถวๆนี้แหละนะฮะแถวนี้ซื้อได้ข้างบนเนี่ยผมดูไว้ขอดูแถวๆ10บาท80ก่อนนะครับอันนั้นน่าจะเป็นแนวต้านสั้นๆได้ครับก็ซื้อได้ครับกำลังยกฐานขึ้นซื้อตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะซื้อตรงนี้ได้ฮะหรือจะต่อรองราคาหน่อยก็ต่อรองได้ไม่มาก9บาท80ค่ะTVO ยังไม่มีค่ะตอนนี้31บาทเล่นรีบาวนะแนวต้านดู31บาท50นะครับหรือถ้าเกิดจะเบรกไปได้ก็มี33บาทสลึงรออยู่ค่ะขอเล่นแค่รีบาวครับโอ้ถ้ายังไม่มีรับถ้ารับ31ก็ได้แค่นิดเดียวเองก็ยังคือแนวโน้มก็ยังเป็นแค่รีบาวอ่ะเราก็อาจจะหวังมากไม่ได้โอเคอ่ะลองพิจารณาดูนะคะสเต็กค่ะสเต็กคอนชิโนไทยต้นทุน25บาทค่ะตอนนี้26บาทจริงๆเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะสำหรับกลุ่มรับเหมาเห็นเริ่มมีใครๆพูดถึงเรื่อยๆแล้วนะคะเพราะว่ามันเริ่มเห็นแบบมีประมูลเข้ามาไงอย่างไอตัวสายสีส้มสีเหลืองสีชมพูเนี่ยก็เดี๋ยวปลายปีนี้ต้นปีหน้าคงเริ่มก่อสร้างได้นะครับแล้วก็ตัวไตรมาส3เนี่ยเดี๋ยวจะมีรางคู่เข้ามาหาเส้นทางนะฮะสเตคอนเนี่ยก็จริงๆก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นมานะในรอบนี้นะครับดูแนวต้านเนี่ยแนวรับจริงๆก็ไม่ได้ลึกนะค่ะคือแนวรับก็จะอยู่ที่ประมาณสัก25บาท50นะครับส่วนด้านบนเนี่ยเอาสั้นๆก็คือประมาณ27บาทสลึงก่อนนะครับสำหรับตัวสเตคอนนะค่ะแต่ก็จะมีตัวอีกตัวหนึ่งที่ชอบก็คือพวกฐานล่างคือตัวเซฟโก้นะเซฟโก้นี่ก็กำลังทำทะลุแนวต้านยิงทะลุไปแล้วแหละชาวเนี้ยนะฮะแนวต้านไว้12บาท40นี่ทะลุ12บาท60ละค่ะนะครับถ้าฟังจากตรงนี้แล้วชอบเห็นคุณแบงค์ชอบอยากจะรับที่เท่าไหร่ดีคะเซฟโก้แหละฮะค่ะก็รับต้องรับแถวราคาตลาดนี่แหละนะครับเพราะว่าทำเบรกไปแล้วนะครับแนวต้านถ้าเกิดดวนจริงๆก็ดูประมาณสัก13บาท70นะขึ้นได้ประมาณบาทนึงโอเค3บาท70นะคะมาต่อมากันกุลกันกุลยังไม่มีค่ะก็มีบิ๊กหลอดขายหุ้นไปนี่ก่อนหน้านี้นะฮะหลังจากบิ๊กหลอดก็นิ่งเลยยังไม่มีต้องรอนิดนึงนะฮะเพราะว่ายังไม่มีสัญญาณฟื้นเหมือนกันค่ะจะเอาฟื้นจริงๆอยากให้ยืน4บาท30ให้ได้แล้วค่อย follow บ่ายดีกว่าค่ะครับยืน4บาท30ก่อนนะคะตรงนี้ยังไม่มีสัญญาณอะไรโอเคงั้นอย่าเพิ่งยุ่งต่อมา IFS Capital ค่ะต้นทุน3บาท35ตอนนี้3บาท38 3บาท35 3บาท38ก็ผมมอง3บาท40 3บาทฮะ3บาท60นะแถวๆนี้เป็นแนวต้านค่ะติดไปก็ปล่อยก่อนได้นะครับยังไม่มีสัญญาณจะไปแรงนะเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นจริงๆเป็นไซด์เวย์อัพแหละแต่ว่าความชันไม่เยอะมากนะครับโอเคAOT ต้นทุน43บาทค่ะตอนนี้44บาทแนวต้านสั้นๆ45 45บาท50ถ้าจะเล่นสั้นก็ปล่อยตรงนี้ก่อนได้โอเคแต่ว่าถ้าเกิดจะถือยาวได้ไหม AOT จริงๆก็ถือได้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็อันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดมาปีที่แล้วทั้งปีนะเพิ่งจะมาสตาร์ทเครื่องก็เดือน2เดือนนี้เองโอเคถือยาวได้นะถือยาวได้แต่ถ้าเอาสั้นก็45 45 50อาจจะเล่นรอบไปก่อนโอเคตัวต่อมาค่ะ MGT MGT แนวโน้มค่ะตอนนี้2บาท70คาดว่าแนวโน้มไม่รู้มีหรือเปล่าเขาไม่ได้บอกอะแต่แนวโน้มมันดูดีนะเพราะว่ามันก็ค่อยๆขยับขึ้นมาเพียงแต่ว่าไอ้โซนที่เขาขึ้นมาตรงนี้มันเป็นโซนแนวต้านนะครับเราอาจจะดูแนวต้านที่ผมดูไว้2บาท78 2บาท80นะถ้าเกิดจะรับจริงๆอ่ะต่อรองราคานิดนึงละกัน2บาท58โอเคใครจะซื้อก็รอ2บาท58ก่อนนะคะคุณผู้ชมถามมาบอกว่าเข้าเพจ Take Profit ไม่ได้ตั้งแต่เมื่อวานเย็นเช้านี้เข้าได้แวบนึงตอนนี้เข้าไม่ได้อีกแล้วผมไม่รู้จริงๆอ่ะ
มันเป็นของ Facebook อะค่ะนะลองดูก่อนแล้วกันไม่รู้ท่านอื่นมีปัญหาอย่างนี้หรือเปล่านะคะฝากช่วยบอกปอมมาด้วยนะคะต่อนะคะ BJC ต้นทุน45.33 บาทค่ะ45.33 บาทอันนี้46.50 บาทถือต่อได้ไหมก็มีเซ็ต50นะคาดว่าจะถูกแอดเข้าไปนะก็จะมี48อ่ะเราเล่นสั้นก็48 47 50 48ก่อนค่ะนะฮะเท่านั้นนะค่ะยังไปได้ฮะไปได้ต่อนะคะ47 48อะไรอย่างนี้ได้เนาะให้เลือกระหว่างโรงพยาบาลนะคะจุฬารัตน์กับ Bland เอาตัวไหนดีโรงพยาบาล CSG โรงพยาบาลกับ Bland ใช่คนละกลุ่มนะตอนแรกบอกเปรียบเทียบผมนึกว่ากลุ่มเดียวกันคนละกลุ่มค่ะโรงพยาบาลกับ Bland ค่ะBland เราไม่รู้พื้นฐานนะแต่ดูจากชาร์ตก็ดูใช้ได้นะครับขึ้นมารอบนี้เนี่ยต้องทะลุบาท92นะจะมีแถวๆ2บาทรออยู่นะครับแนวโน้มก็ค่อยๆขยับขึ้นส่วนจุฬารัตน์ก็เป็นการรีบาวแต่เผอิญมีประเด็นเรื่องของประกันสังคมเขาปรับราคาค่าเหมาจ่ายนะฮะเป็นจาก1490เป็น1460เป็น 1,500 ค่ะก็วันนี้กลุ่มโรงพยาบาลก็ดีดาหน่อยนะครับมีปัจจัยบวกเข้ามาในต้าน252นะฮะถ้าเกิดดูจากชาร์ตเพียวๆเนี่ยดูแล้วบีแลนด์ภาษีดีกว่านะคือเขาอยู่โซนบนน่ะจุฬารัตน์เขาอยู่โซนล่างเลยรีบาวฉะนั้นก็เลือกบีแลนด์เนาะบีแลนด์รับตรงนี้ได้ไหมคะสวยกว่าได้ไหมได้ฮะค่ะนะครับรุ่นทะลุบาท92แต่ถ้าเอาฟันดัมเมนทัลผมไปจุฬารักนะแต่ถ้าเกิดดูจากชาร์ตแบบไม่ไบแอสก็เวอร์บีแลนด์ดูดีกว่าเขาอาจจะเล่นเรื่องแบบรถไฟฟ้าที่มันพาดเข้าอิมแพคอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเอาแล้วแต่คุณผู้ชมลองดูว่าจะเล่นอะไรนะคะถ้าดูตามกราฟทางด้านคุณแบงค์บอกว่าเลือกบีแลนด์แต่เกิดพื้นฐานเลือกจุฬารัตน์ถ้าอ่ะจุฬารัตน์นี่ถ้าเลือกตัวนี้รับที่เท่าไหร่นะคะจุฬารัตน์เขาจะมีแนวรับอยู่ที่2.44 บาทนะครับแนวต้านดู2.52 บาทก่อนนะฮะถ้าเบรกไปได้ลุ้นไปประมาณ2.60 บาท2.60 บาทโอเคอ่ะลองดูแล้วกันเนาะมาอีกท่านหนึ่ง PTTGCต้นทุน72 บาทถือต่อได้ไหมคะตอนนี้71.50 บาทได้72แนวต้านโอ้ต้นทุนเลยเนาะตอนนี้ถ้าเกิดเทียบนะเราทำกลยุทธ์แพทเทดมองไทยออยจะดูแข็งแรงกว่า GC นะครับคือหรือว่าถ้าเกิดแบบพอถึงแนวต้าน72แล้วก็สวิชตัวอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคะไปทอดได้ไทยออยดูน่าจะเพอร์ฟอร์มดีกว่าแล้วถ้าเกิดจะรับไทยออยต้องรับที่เท่าไหร่คะตอนนี้ 78.50 ไทยออยแนวรับก็จะมีอยู่77 75นะครับแล้วก็ถัดไป76.50 บาทโอเคนะฮะต่อมา PK หุ้นอะไรอ่ะพัดกลอ๋อใช่พัดกลเมื่อกี้มันไม่ขึ้นดูยากเลยอ่ะเขาบอกเก็งกำไรได้ไหมเนี่ยตัวเกรงแน่คือเขาลักชาร์จก็เล็ดลักยางผมเขาขึ้นมาแบบว่าแรงนะฮะทีนี้ถ้าถามว่าเก่งได้ไหมเก่งได้นะฮะข้างบนเนี่ยมันมี8.15 บาท8.15 บาทหรอนะฮะแนวรับดู5.85 บาท5.85 บาทลึกหน่อยนะแนวรับเพราะว่าขึ้นมาเร็วมีแนวรับอีกตัวหนึ่งนะฮะถ้าเกิดจะดูก็ดูอยู่ประมาณสัก6.25 บาทละกัน6.25 บาทถ้าเกิดจะเล่นเก่งก็คือ6.25 บาทขอไม่หลุดค่ะโอเคอย่าหลุด6.25 บาทนะคะตอนนี้ก็มันกำลังไหลๆลงเนาะลองดูก่อนบวกลบ1จุดมันจะไม่มีนัยยะมากนะลองดูก่อนแล้วกันว่า6.25 บาทยืนได้ไหมแล้วค่อยไปว่ากันอีกทีนึงAOT ถามไปแล้วนะคะตัวต่อมาคูมาสเตอร์คูลงไปน้ำ5.60 บาทจะคัดหรือว่าจะถัวหรือยังไงดีลงมาเร็วเหมือนกันนะเนี่ยมไม่ได้ดูนานยังไม่คิดว่าอากาศไม่ร้อนเลยฝนตกแนวต้านก็4.08 บาทอ่ะโอ้ได้แค่นั้นเองเนาะคือแนวโน้มนี่ชัดเลยนะแบบไหลลงมาเป็นแบบแนวเส้นขนานดาวเทนดาวเทนชาแนลลงมาเลยอย่างนี้นี่แบบคือถ้าเกิดรอบนี้ไปอีกสัก 3-4 วันถ้าเกิดไม่ทะลุ
3.90 3บาทเท่าไหร่อ่ะไม่ทะลุ3บาท98อะไรอย่างเงี้ยเผลอๆจะโดนเทอีกรอบต้องตัดใจบ้างอะไรบ้างดาวเทรนด์ชาแนลมันใกล้แนวต้านอยู่ค่ะนี่ต้องลองดูเองเนาะว่าเราทำใจได้ขนาดไหนเพราะไม่งั้นมันจะลงไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะเนี่ยมันดาวเทรนด์ชาแนลนะแล้วถ้าเกิดเรามองยาวนี่โอ้โหเฮ้ยเขาขึ้นมาจากแบบเท่าไหร่อ่ะแบบเขาขึ้นมาอย่างเดียวเลยนะเขาเคยลงไปต่ำสุดบาทกว่าประมาณบาทหนึ่งอ่ะเราเขาขึ้นมาอย่างเดียวเลยไม่เวลาไหลลงแนวรับมันจะไม่ค่อยมีอ่ะคือมันราคาช่วงแรกๆเขายังไม่ถึงบาทซะด้วยซ้ำผมจำได้เพราะบาทอ่ะเพราะเคยไปสัมภาษณ์ไงตอนนั้นมันยังไม่บาทหนึ่งนานแล้วอันนี้นานแล้วประมาณ2ปีเขาตลาดมัน1แท้ก็ต้องดูดีๆนะตัวคือเราต้องมีสต็อปลอสด้วยอย่าปล่อยให้ไหลไปมากกว่านี้เลยนะลองดูแล้วกันนะคะคุณผู้ชมอ่ะ VNG วนชัยกรุ๊ปค่ะยังไม่มีรับได้ไหมคะก็โซนแนวรับนะครับรับได้แต่ผมยังไม่เห็นประเด็นนะคือ1ไม่เห็นประเด็น2จริงๆราคาหุ้นก็ยังไม่ได้มีสัญญาณบวกนะฮะเพียงแต่ว่าอยู่ใกล้แนวรับแถวๆ12บาท80 13บาทเท่านั้นเองค่ะแล้วดีดแบบนี้มันอาจจะได้แค่10 13 60 13 50อะไรเงี้ยอืมแกไม่เยอะค่ะยังไม่ได้เป็นเทรนด์นะฮะก็แค่แบบเด้งๆก็เล่นแบบเล่นเล่นที่แนวรับแล้วก็มีจังหวะรีบาวด์เล่นได้บ้างโอเคอ่ะ PSHพึกษาโฮลดิ้งขอแนวต้านไม่ได้บอกต้นทุนค่ะแนวต้าน22บาท30ตัวนี้เขาจะเล่นเป็นปันผลเป็นหลักเนาะจริงๆกลุ่ม property เนี่ยถ้าโดยภาพเราก็เฉยๆนะนะฮะตัวที่ชอบจะเป็นพวกอะไรอ่ะAP กับสุภาลัยนะฮะตัวพฤกษาเนี่ยจริงๆยิวดีกับทุกตัวนะในกลุ่ม property อยู่5% 6% แล้วพฤกษาโฮลดิ้งก็อยู่ประมาณ6ค่ะครับโอเคก็แนวต้านได้แค่22บาท30นะคะครับแนวรับถามเผื่อไปด้วยแนวรับใกล้ๆเลยก็21บาท80 21.80 โอเคแล้วเมื่อกี้บอกว่าชอบอีก2ตัวคือ AP กับสุภาลัย AP ค่ะขอแนวรับค่ะAP รับอยู่765นะครับต้านอยู่8805ค่ะนะฮะแล้วก็สุภาลัยสุภาลัยนี่มีโอกาสโดนแอดเข้าไปในเซฟตี้ด้วยนะเป็นอีกตัวหนึ่งแนวรับก็ดูอยู่25บาท50นะแนวต้านดู27บาท27โอเคอ่ะตัวต่อมานะคะ BIZ Business Alignment ยังไม่มีค่ะตอนนี้4บาท62ไต่ระดับขึ้นมาเหมือนกันนะฮะ MACD อะไรก็เริ่มตัดศูนย์ขึ้นมาแล้วด้วยนะแนวรับดู4บาท56สตางค์นะแนวต้านเนี่ยเขามีอยู่4บาท86นะซื้อได้นะฮะ4บาท86ครับแต่ว่าก็ต้องมี stop loss นะพอดู4บาท50 4บาท48เป็น stop loss 4บาท48โอเคท่านต่อมานกแอร์จะทำอะไรฮะลงทุนได้ไหมโอ้อย่าเลยอย่าเลยเนาะรอดีกว่าคือลงทุนเราอาจจะต้องดูอะไรที่มันแบบเห็นภาพที่เราพอจะวิเคราะห์ว่ามันจะมีเรื่องบวกเข้ามา1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะฮะอันนี้มันเหมือนกับว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะมีเรื่องเพิ่มทุนอะไรอยู่เนี่ยผมอย่าพึ่งดีกว่าค่ะผ่านตัวต่อมา CHO ชอทวีต้นทุนบาท85อันนี้บาท85เลยซื้อแล้วโทรเลยทำไมไม่ถามก่อนซื้อล่ะแนวรับบาท80นะแนวต้านก็จะมีบาท93แต่จริงมันจะมีเป็นแนวต้านที่ลากเป็นดาวเทรนด์ออกมานิดนึงนะฮะแนวต้านเนี่ยก็ดูมีอยู่บาท89ทะลุได้มีบาท93แล้วถัดไปแถวๆ2บาท2ตังค์ะนะฮะลุ้นด้านบนมากกว่าด้านล่างโอเคถ้างั้นรอลุ้นไปก่อนเนาะBDMS ยังไม่มีค่ะได้แค่บาวนะ
ได้เท่าไหร่ก็บาท90เอ้ย19.80ค่ะเลยคือถ้าซื้อตรงนี้ก็แค่19.80ขอแค่นั้นก่อนโอเคได้แค่นั้นเองนะคะได้แค่รีบาวลิสอิทค่ะต้นทุน11.40ค่ะชอบนะตัวเนี้ยถือโอเคถือต่อไปคือสินเชื่อโตดีนะฮะเทคนิคจริงก็คือเขาขึ้นย่อแต่ว่าแนวโน้มก็ยังขึ้นอยู่นะค่ะรอบนี้ก็ขอทะลุ12 บาทละกันนะ12 บาทก็น่าจะไปต่อได้เดี๋ยวลากแบบจะได้ลุ้นไปด้วยกันนะว่าตัวนี้เราก็เชียร์อยู่โอเครอลุ้น12ถ้าทะลุ12เนี่ยเขาจะมีแนวต้านถัดไปแถวๆ12.80 13 บาทค่ะโอเคเท่าแก่น้อยเข้าลงทุนได้ไหมเท่าแก่เราไม่ได้ทำพื้นฐานเลยไม่แน่ใจว่าราคานี้แพงไหมคือธุรกิจมันเขาก็ใช้ได้นะฮะแต่ไม่รู้ว่า valuation เป็นยังไงแนวรับสั้นๆก็22.20ไม่หลุดตรงนี้ก็ยังเล่นรีบาวได้อยู่นะด้านบนก็ดูได้ถึง23.60 23.70 เท่านี้แต่ยังไม่อยากบอกว่าลงทุนได้หรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้ทำพื้นฐานครับเอาเป็นเก็งกำไรไปก่อนแล้วกันนะคะKTC ค่ะขอแนวรับแนวต้านค่ะตอนนี้128.50การบริโภคอ่อนแอไปหน่อยในช่วงแรกๆนะช่วงต้นปีนะครับหลุด200 วันอะใช่คือพื้นฐานจริงก็ใช้ได้นะเราให้อยู่ที่บาท156นะครับแต่ว่าสั้นๆเนี่ยถ้าเกิดอยากจะรับจริงๆขอไปรับที่ประมาณ126ค่ะนะ126นะรับถ้าจะรับต้องรอลงมาอีกหน่อยโอเคผลธัญญะค่ะผลธัญญะผลต้นทุน2.90โอ้โหไซด์เวย์มากเลยมันเล่นยากอะไม่รู้ทำไมอยู่ดีเขาลงหวบลงมาแล้วก็คือเห็นแบบนี้หลายตัวนะคะเป็นช่องไม่รู้ดีวีเดนหรืออะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนี่คุณผู้ชมนักลงทุนเล่นกันโหดมากเลยนะนะมันหวบมาจากเท่าไหร่3.30 มา2.70ผมไม่แน่ใจเป็นเรื่องอะไรนะฮะเดี๋ยวแต่ถ้าเกิดดูอย่างนี้ดูแล้วเล่นยากอ่ะมันไม่ได้มีแนวโน้มนะครับขึ้นไปมันก็2.80อะไรเงี้ยลงมา2.64มีอยู่ผมว่าสวิชตัวเล่นเว้นแต่ว่าเรารู้พื้นฐานแบบมั่นใจอะไรเงี้ยถ้างั้นก็ถ้ารู้พื้นฐานมั่นใจพื้นฐานอันนั้นก็ถือได้แต่ว่าถ้าผมดูจากชาร์ตผมไม่มั่นใจมันแบบนิ่งมากเลยลงมาแล้วก็นิ่งมีย่อมันเหมือนกับแล้วจริงๆไปดูกราฟยาวๆตั้งแต่เขาเริ่มเทรดมาปี11เนี่ยเขาอยู่กรอบ2.50 4.50 เป็นเส้นมาเขาชอบเป็นเส้นยากถ้างั้นก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าเราไม่รู้พื้นฐานไม่มั่นใจก็สวิชดีกว่าเนาะเว้นแต่ว่ารู้พื้นฐานก็โอเคค่ะตัวออกชั่นค่ะสหการประมูลยังไม่มีค่ะรับได้เริ่มดูแบบเริ่มดูฟื้นนะคือย่อมานานแล้วนี่เริ่มยกฐานสั้นๆเนี่ยเหมือนกับกำลังเทสแนวต้านอยู่อะโซน8.10 8.20อะค่ะนะทะลุไปได้มีขึ้นไปได้ถึง8.80นะฮะคือบางคนเห็นยอดขายลดเริ่มมาก็คิดว่าเดี๋ยวอีกสักปี2ปีเดี๋ยวอาจจะเริ่มมีลดแบบยึดเข้ามาขายในสถาบันประมูลอีกรอบค่ะนะยอดขายลดในช่วงต้นปีนี้ดีมากนะโตเยอะตัวนี้ถ้ายังไม่มีก็เล่นได้8.05ประมาณนี้แล้วก็ต้านประมาณ8.80ก่อนเนาะบ้านปูขอทุกแนวอะไรนะขอทุกแนวทุกแนวคือต้นทุนคือมี17.70ไง ถือได้ไหมหรือว่าต้องคัดตรงไหน หรือว่าถัวหรือยังไงเอางี้เอาโครงสร้างหลักก่อนนะ คือหลุดแนวรับนะ200 วันหลุดนะฮะ แล้วก็เส้นค่าเฉลี่ยก็คลอสลงมาข้างล่าง นะฮะเพราะฉะนั้นโครงสร้างใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าดูอ่อนแอนิดนึง นะทีนี้ถ้าเกิดมองดูโครงสร้างย่อยๆว่าแนวรับแนวต้านจะเล่นในเกมย่อยเท่าไหร่แนวรับก็จะมีอยู่ก็โลรอบนี้ก็7.20ค่ะนะฮะแนวต้านเนี่ยถ้าเกิดรีบาวมี18นะฮะหรือเต็มที่ก็คิดว่าประมาณ18.30ค่ะนะอาจจะได้แค่นี้นะสิบแปดบาทสามสิบเป็นแนวต้านนะคะครับต่อมามิ้นท์37.75มิ้นซื้อได้นะ
คือเทคนิคเนี่ยอาจจะดูยังไซด์เวย์อยู่อ่ะแต่ว่าถ้าเกิดดูจากตัวเลขพวกนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยมันเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เห็นพวกรัสเซียยุโรปเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามินราคาลงมาสัก 3-7 บวกลบนี่ก็เก็บได้นะฮะถามว่าเอาแล้วถ้าเก็บแล้วลุ้นไปได้ไกลแค่ไหนนะสมมุติซื้อไปแล้วเนี่ยเอาที่พอจะเห็นสั้นๆไม่ไกลเกินผมคิดว่าน่าจะได้สัก39-50ค่ะโอเคต่อมาซุปเปอร์บอกว่าจะลงไปถึงไหนลงเหรอเขาก็ขึ้นมาตั้งเยอะแล้วนะก็เขาคงจะไปติดอยู่แถวบาท70อะไรอย่างงี้ป่ะคะหรือบาทใกล้ๆบาท80ดูจากชาร์ตก็เห็นแต่นี่แนวรับแล้วนะค่ะถ้างั้นรับได้ไหมไม่ควรหลุดแล้วอะตรงแถวๆเนี้ยคือถ้าหลุดก็กลัวไงคือมันมีบาท50เป็นแนวรับนะตรงนี้ขอร้องเลยอย่าหลุดนะฮะคือถ้าหลุดเนี่ยมันแนวรับเนี่ยเขาจะมีอยู่แบบไปบาทมีบาท4บาท3นะทีละ10ตังค์เนี่ยแต่ตรงนี้ถ้าเกิดดีดไปก็เขาคือเขายังอยู่ใน uptrend channel นะเอาจริงๆแล้วข้างบนเนี่ยเราลุ้นได้บาท74บาท77นะตรงนี้ก็แนวรับอ่ะฮะถ้าอยากจะถัวอยากให้หลุดบาท50เนาะก็ไม่อยากให้หลุดตรงนี้คือรับที่แนวรับแล้วหลุดก็ไปเลยก็โอเคคือเขามีต้นคงจะมีต้นทุนน่ะแต่ไม่ได้บอกมาไงคุณผู้ชมเวลาส่งมาตอบบอกต้นทุนด้วยเนาะเราจะได้แก้ปัญหากันได้ถูกไม่บอกเนี่ยก็แก้ได้นะบางทีรู้ต้นทุนแล้วแก้ไม่ออกเครียดกว่าเดิมอาจจะสูงมากเลยอย่างนี้ว่ามันอาจจะขึ้นแหละเพราะว่าดูจากภาพลักษณะกราฟมันขึ้นมาพักตัวขึ้นมาพักตัวเนาะพยายามช่วยคุณผู้ชมถามถึงภาพรวมอสังหาริมทรัพย์มีโอกาสฟื้นตัวไหมก็ตอนนี้ทุกคนไปเล่นคือคอนโดเนี่ยถ้าเกิดดูล่างกลางบนเนี่ยก็ต้องบอกว่าระดับล่างระดับกลางก็จะเหนื่อยหน่อยตอนนี้ระดับบนก็ยังมีคล้ายๆกับว่ายังแอบสอบได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าทุกคนก็เข้ามาเล่นนะเข้ามาเล่นทำระดับบนมากขึ้นนะแต่ข้อดีก็คือยังมีเทคอัพเรทที่ค่อยๆไปนะฮะดีไหมผมว่าทรงๆมากกว่าไม่ได้ดีมากนะครับแต่ก็ไม่ได้แย่นะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจต้องเลือกตัวที่มีแบ็คหลอกพอสมควรนะฮะแล้วก็กำไรยังโตได้มีปันผลนะซึ่งก็จะมี AP กับสุภาลัยที่ว่าไปเมื่อกี้ที่คิดว่าออมีแบ็คหลอกโอเคกับรายโตได้ค่อนข้างจะดีนะครับซึ่งคุณแบงค์ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็สุภาลัยก็รับประมาณเนี้ย25.50ต้านก็27บาท AP ก็รับประมาณ7.65 บาทนะคะต้านก็ประมาณ8.05 บาทนะคะมุ่งพัฒนายังไม่มีค่ะโห7.45 บาทมันเหวี่ยงได้แรงจริงนะราคาเนี่ย7.25 บาทแนวรับนะฮะเป็นเส้นค่าเฉลี่ย1เดือนส่วนข้างบนถ้าจะเล่นเนี่ยมันจะมีแถวๆ8.35 บาท8.40 บาทนะครับก็ตรงนี้ใกล้แนวรับนะฮะจะรอย่อๆลงมาตอนนี้โวลุ่มก็เหือดๆแล้วนะก็น่าจะรับแถวๆเนี่ยแนวรับ7.30 บาทบวกลบค่ะนะฮะลุ้นรีบาวเอาแต่ก็มี stop loss นะฮะตามวินัยก็ขอดูไว้7.20 บาทแล้วกัน7.20 บาท stop loss โอเคปูนซีเมนต์ไทยรับได้ไหมคะตอนนี้522 บาทห้าหนึ่งสี่แนวรับค่ะนะครับแนวต้านเนี่ยเอาสั้นๆต้องทะลุ528ให้ได้อะนะครับถึงจะมีลุ้นไปใกล้ๆไฮเดิม50ค่ะนะฮะแต่ดูแล้วยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรให้น่าซื้อนะค่ะนะครับเหมือนกับออกไซด์เวย์ข้างๆมากกว่าก็ได้ประมาณใน514 528มันก็มีแนวรับแต่ว่าดูจากเทรนด์มันดูแล้วยังไม่ชัดอ่ะซื้อไปกลัวมันจะเดทมันนี่ก่อนค่ะอาจจะรอนานนิดนึงคุณผู้ชมค่ะบ้านปูอ๋อเขาบอกเขาจะเล่นสั้นต้าน18.30 บาทนะคะบ้านปูเมื่อกี้ดูไปแล้วค่ะดูแล้วให้ต้าน18.30 บาทอาจจะรอไปก่อนแล้วกันเพราะต้นทุนก็ใกล้ๆกับท่านเมื่อกี้ที่ถามมาค่ะแต่แนวโน้มโครงสร้างยาวดูไม่ค่อยดีนะเพราะว่าไปตามกราฟโอเคKTBต้นทุน18 บาทขายได้ไหมคะ
19.30 บาทพอดีเลย19.40 บาทออกก่อนไหมโอเค19.40 บาทไปกลัวกลัวเดี๋ยวงบออกมาไม่รู้มี NDL อีกเปล่าเพราะไตรมาส1 NDL ขึ้นเยอะค่ะโอเคASAP ถามไปเรียบร้อยแล้วราคาเดียวกันเลยท่านเดียวกันแน่ๆ นะคะอ่ะผ่านไป ACAP ค่ะ ACAP ACAP ต้นทุนไม่มีค่ะขอแนวรับแนวต้านตอนนี้20.40 บาทACAP พักฐานนะไซด์เวย์ออกข้างอยู่19.30 บาท19.40 บาทแนวต้านแนวรับนะฮะค่ะแนวโอ้เดี๋ยวมันจะกว้างไปหน่อยเดี๋ยวผมดูแบบแคบๆค่ะแนวต้านเนี่ยมี 20.9 ค่ะนะครับแนวรับก็มี 19.4 นะฮะอันนี้ก็ ACAP แต่ว่าดูจากภาพสั้นก็คือยังเป็นช่วงไซด์เวย์ออกข้างเราหาจังหวะที่เขาย่อลงมาค่อยซื้อดีกว่าค่ะ 19.4 เป็นแนวรับPM อยากจะซื้อเพิ่มได้ไหมคือดูดีนะคือต้นทุนคงจะต่ำแล้วล่ะดูแบบขึ้นมาแบบเรื่อยๆเลยอินดิเคเตอร์บวกหมดวอลุ่มเข้ามาประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมาด้วยนะก็ดูแล้วถ้าเอาสั้นๆเนี่ยจริงๆตรงนี้ก็แนวต้านเลยอะ่ะ11 บาทเท่าไหร่30ไฮวันนี้เนี่ยมันตอนนี้11.20ก็แถวๆนี้11.30 บาทคือถ้าเกิดทะลุไปได้เนี่ยเขาเคยขึ้นไปไฮตอนปี12เนี่ยขึ้นไปได้10เกือบๆประมาณ13 บาทนะครับก็ลุ้นทะลุตรงเนี้ยแต่ดูใช้ได้นะฮะวอลุ่มก็เข้ามาเรื่อยๆด้วยมีล็อก profit ก่อนไหมคะก็ประมาณแถวๆนี้ใช่ไหมตัวไหนนะตัวนี้ค่ะมีล็อก profit ไหมคะล็อก profit เดี๋ยวนะคือถ้าหลุด10.70 บาทก็ปิดไปก่อนค่ะ10.70 บาทปิดไปก่อนTKT ที่กรุงไทยที่กรุงไทยยังไม่มีค่ะ TKT ยังไม่มีก็ราคาไต่ระดับวอลุ่มเข้านะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่ากำลังมานะฮะขอเปิดใกล้ๆแนวต้านแถว243ถ้าเกิดจะซื้อตรงนี้ก็อาจจะต้องลุ้นเบรกนะถ้าเบรกไปได้243ลุ้นไป2.70 บาท2.80 บาทค่ะนะครับก็ดูใช้ได้ครับโอเคตัวนี้ใช้ได้เนาะใช้ได้ขอวงก่อนใช้ได้ แนวรับอาจจะดู2.30 บาทเป็นจุดค่อยๆทยอยซื้อก็ได้2.30 บาทค่อยๆทยอยนะSCB ค่ะตอนนี้154หุ้นแบงค์เหรอค่ะเมื่อกี้ KTB ก็โซนแนวต้าน SCB ก็คล้ายๆกันเลยนะเขามีต้นทุน154 บาทแนวต้านจะอยู่ประมาณ 156.5 157แถวเนี้ยอาจจะทริมออกก่อนบ้างก็ได้เพราะว่าภาพเซตก็คิดว่าไปไม่ได้ไกลเออนี่นั่งมองอยู่ตั้งนานแล้วนะคุณแบงค์มันเท่าเดิมอ่ะแล้วปอมจะบอกว่าปอมนั่งดูเซ็ต50นะตัวฟิวเจอร์สก็อยู่แค่นี้บวก1 จุดลบ1 จุดเล่นอะไรไม่ได้เลย คือถ้าเกิดคนมองอินเด็กซ์ช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าจะแบบเบื่อมากใช่นะเพราะว่ามันไม่ไปไหนอ่ะค่ะนะครับก็อาจต้องดูเป็นตัวจริงๆอ่ะนั่นน่ะสิอ่ะผ่านไปอินเด็กซ์อย่าเพิ่งเลยคนนี้นั่งมองอยู่ประมาณเนี่ยครึ่งชั่วโมงมาแล้วเนี่ยเกือบชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่ไปไหนครึ่งชั่วโมงพูดผิดตลาดเปิด10โมงอ่ะน้ำประปาไทย10.60 บาทค่ะขายได้ไหมคือทนไม่ไหวแล้วถ้าเกิดไม่ได้คิดจะรับดีวิเดนนะค่ะมันก็อย่างเงี้ยนิ่งอ่ะเพราะหุ้นตัวนี้มันเป็นดีวิเดนอ่ะเนาะ10.11 บาทอยู่ในกรอบเนี้ยฮะค่ะคือถ้าเกิดจะซื้อตัวนี้ก็อย่ามองหน้าจอไปรอดูในบัญชีดีกว่ารอเงินเข้าใช่นะเพราะว่าเขาก็นิ่งธุรกิจเขาก็นิ่งไงไม่ใช่ไม่ดีเขานิ่งแบบเขาได้สม่ำเสมอแล้วก็ให้ปันผลใช้ได้เดี๋ยวดูซิว่าเราให้ปันผลเท่าไหร่แบบนี้ค่ะเราคาดปันผลก็ปีหนึ่งก็อยู่ประมาณสัก 5% กลางๆเกือบ6นะมันก็ถ้าเกิดเราไม่คิดอะไรมากเอารับซื้อรับปันผลมันก็ใช้ได้นะเอาเหอะรอดีกว่าเนาะอย่าดูหน้าจอถ้าลักตัวอย่าดูหน้าจอ TRC ต้นทุนบาท37ค่ะ37คือซื้อไปเมื่อเช้านี้หรือเปล่าเออใช่เพราะมันมาวันนี้เนี่ยบาท37เดี๋ยวนะจริงๆถ้าเกิดมองแบบว่า
มันก็ดูแบบพยายามจะทะลุแนวต้านกันนะตรงเนี้ยมันโซนแถวเนี้ยบาท36บาท39แนวต้านค่ะนะอินดิเคเตอร์หลายๆตัว MACD volume stochastic อะไรดูใช้ได้นะนะฮะน่าจะได้บาท42นะครับก็เล่นได้ค่ะพี่หนูเมื่อวานก็ขึ้นมาแรงสักนิดนึงอะฮะวันนี้ก็อาจจะย่อบ้างนะถ้าเรานี้คิดว่าน่าจะซื้อได้ค่ะก็ต้นทุนบาท37เดี๋ยวรอบาท42ถ้าใครยังไม่มีก็ถ้าเขาเนี่ยรอได้จริงๆถ้าเกิดทะลุไปได้จริงอย่างหุ้นสไตล์แบบนี้เวลาขึ้นเขาก็ขึ้นได้เร็วนะฮะสมบาท42บอกยังน้อยไปก็ดูบาท49ค่ะจะรับตรงนี้ก็รับได้ใช่ไหมคะก็ดังได้อยู่หรือว่ารอย่อที่โลบาท35ลองต่อราคานิดๆหน่อยๆก็ต่อได้แต่ก็คงไม่ได้ไม่เยอะคงไม่ยอมให้กดลงไปมากแน่เพราะวอลุ่มจริงๆเขาวอลุ่มเขาซัพพอร์ตเข้ามา 2-3 วันนะBBL แบงก์กรุงเทพซื้อได้ไหมคะ180บาทตอนนี้คือเมื่อกี้อะไรนะ KTB กับ SCB อยู่แนวต้านนะแต่ BBL นี่แปลกอยู่โซนแนวรับ คือจริงๆต้องบอกว่าเขาลงมาแล้วเขารอบนี้เขาค่อนข้างจะแข็งกว่าคนอื่นนะนะฮะก็เขามีแนวรับอยู่มา179อ่ะแนวต้านอยู่ 183.5 นะครับกรอบสั้นๆอาจจะเป็นไซด์เวย์ออกข้างแต่ถือว่าดูดีกว่าตัวอื่นนะค่ะนะครับถ้าเกิดจะเล่นได้รอบสั้นก็ 183.5 ส่วนถ้าเกิดมองพื้นฐานเนี่ยเราให้ทาร์เก็ตอยู่208อันนี้พื้นฐานโอเคนั่นพื้นฐานเนาะอ่ะวิกเกอร์ไม่ใช่วิกแอนด์ฮุกเลน WIIK ต้นทุน5บาทดูดีนะฮะตอนนี้5บาท20เมื่อเช้าหาย5บาท30ขอดูลากดูนี้หนึ่งจริงๆวันนี้เขาถือว่าเขาเบรกนะเขาเบรกแนวต้านที่เป็นดาวเทรนด์มาะนะครับเบรกแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าไปได้นะก็น่าจะได้สักเท่าไหร่5บาท40 5บาท45ก่อนนะถ้าเท่านั้นน่าหลุดเลยถ้าเกิดไปมากกว่านั้นก็จะมี5บาท70ถึง5บาท85ซื้อได้ค่ะซื้อได้นะถ้ายังไม่มีก็ตรงนี้ก็รับดู5บาท10แล้วกันอ๋อให้เคเป็น stop loss ไปด้วยเลยคือเขาต้นทุน5บาทฉะนั้น5บาท10ก็สบายๆครับBEM BEM 7บาท25เป็นต้นทุนค่ะแล้วตรงนี้เลยคล้าย BTS คือมี7บาท70เป็นแนวต้านแนวรับก็ประมาณ7บาทค่ะนะเล่นในกรอบอ่ะขึ้นก็ไม่ไกลลงก็ไม่ไกลธุรกิจก็สเตนระดับหนึ่งในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าค่ะครับโอเคเดี๋ยวกันนะตัวต่อมานะคะขอหุ้นซื้อรอกองทุนทำวินโดว์ดรีสซิ่งไม่รู้ตัวไหนจะโดนวินโดว์แต่ว่าเอาตัวที่คิดว่าจะโดนแอร์เซต50ละกันค่ะนะฮะที่เราดูไว้เนี่ยถ้าเป็นเซต50เนี่ยที่เราชอบนะมันจะมี MTLS ตัวหนึ่งละค่ะนะมีทิสโก้นะครับทิสโก้วันขึ้นแรงวันนี้อาจจะย่อบ้างนะแต่ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าเก็บสะสมนะครับมีสีสวัสดิ์ที่มีโอกาสเหมือนกันนะมี EA ค่ะนะฮะแล้วก็จะมีสุภไลนะครับที่มีโอกาสนะฮะส่วนเซตร้อยเนี่ยตัวที่ชอบและจะน่าจะโดนแอนเข้าไปก็มีเวิร์กพอยต์นะครับก็ดูหุ้นพวกนี้นะที่น่าจะเก่งเรื่องของเซต50ได้โอเคหุ้นเหล่านี้เนาะมา IRPC อยากจะเก่งกำไรค่ะไตรมาส1ปิดแผนไตรมาส2ไม่ปิดแล้วแนวราคาลงมาแนวรับพอดีเลยนะครับแถวๆ5บาท5บาท5สตางค์ก็เก็บสะสมฮะแถวๆนี้ค่ะครับOkay. เก็บได้ครับเก็บได้นะคะETE อะไรนะ ETE Eastern Technical ต้นทุน3บาท80หุ้นใหม่เหรอเข้ามาต้นปีต้นทุนเท่าไหร่นะฮะ3บาท80อ๋อ3บาท80สบายๆครับเพราะว่าขึ้นมาตรงนี้เนี่ยจริงๆจะมีแนวต้านอยู่4บาท36ค่ะนะครับแล้วก็4บาท46ค่ะถ้าเกิดผ่านไปได้จริงๆก็
ป็นแนวโน้มน่าจะค่อยๆไซด์เวย์อัพค่ะนะฮะโอเคดูต่อไปเนาะ PPS ค่ะต้นทุนบาท62ตัวไหนนะฮะ PPS Project Planning ค่ะเอ๊ะทำไมเขามีหางทุกวันเลยคือเหมือนกับผันผวนในวันน่ะเอ๊ะไม่เอ๊ะสงสัยผมกดผิด P อะไรนะฮะ Project Planning PPS ค่ะของ PPS ค่ะต้นทุนบาท62นี่บาท53แนวรับบาท48ค่ะแนวต้านบาท65ค่ะไซด์เวย์อัพนะครับค่ะก็ถือเลท Profit Run เอานะหุ้นแบบนี้โอเคแต่ต้นทุนตั้งบาท62นะบาท62ไม่เป็นไรฮะคือเมื่อเราไปซื้อในวันที่เขาเล่น P นั่นเองเนี่ยแต่ว่าคือตราบใดที่ยังไม่หลุดเทรนด์เราก็ยังสบายใจนะเอาว่าไม่หลุดบาท42ก็ยังถือต่อค่ะสเต็กถามไปแล้วนะคะคุณผู้ชมก็แนวรับอยู่ประมาณ25บาท50แนวต้าน27บาท25นะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่ง InTouch ค่ะ InTouch TUCH InTouch ต้นทุน53 50ค่ะก็ถือรับปันผลได้นะ InTouch ดูแข็งกว่า Advance นะฮะแล้วก็ราคาต่ำกว่า NAV ค่ะค่อนข้างจะเยอะในปัจจุบันนะครับปันผลได้อยู่ปีนี้ 6.2% นะค่ะคุณแบงค์ปอมอยากจะให้ดูตัวหนึ่ง TKT ที่ถามไปแล้วอ่ะเขาอยากจะเข้าไปรับใช่ไหมแล้วคุณแบงค์บอกคือตอนนั้นมัน2บาท34อ่ะตอนนี้2บาท46ไปแล้วถึงแล้วนี่ถึงแล้วนี่วิ่งไปแล้วอ่ะนี่จริงๆมันถ้าเกิดเบรกไปได้ก็ลุ้นได้ถึงแถวๆ2บาท70บาทที่ให้ไว้2บาท70 2บาท80นะค่ะโอ้แต่มันวิ่งไปแล้วไงคือตอนแรกก็แอบจะตั้งรับเหมือนกันแหละ2บาท30มันไม่ลงมามันเป็นแล้วมันไปแล้วก็แล้วยังรับได้ไหมคะใครสนใจก็ถ้าเกิดยิ่งเบรกยิ่งต้องอาจจะต้องฟอลโล่ได้นะวัวลุ้มเข้าด้วยโอเคครับเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านคุณแบงค์นะคะคุณอดิศักดิ์ผู้พิพัฒน์ฮิรัญกุลนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะคุณแบงค์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งนึงคือเมื่อกี้ก้มลงไปหยิบสบู่คืออยากให้ได้ใช้จริงๆนะคะเปิดให้ดูอีกทีนึงนี่ในส่วนของสบู่นะคะนี่ฮักเคลโซฟนะคะใครสนใจช่วยสนับสนุนบอมด้วยนะคะคือเขามาสนับสนุนรายการเราก็อยากได้เสียงจากคุณผู้ชมช่วยสนับสนุนด้วยนะคะนี่คือตัวฮักเคลโซฟนะคะก็สนใจนะคะเอาเบอร์ช่วยขึ้นนิดนึงนะคะช่วยไปโทรไปสั่งซื้อก็ได้หรือว่าจะสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ได้นะคะ0994469469นะคะ0994469469หรือว่าทาง LINE นะคะ SCICOZ แล้วก็คำว่า Office นะคะลองแอดไลน์เข้าไปนะคะซื้อก็ได้หรือว่าจะสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ได้นะคะตัวนี้ใช้ดีจริงๆใช้แล้วก็ต้องบอกต่อนะคะคือกำจัดกลิ่นได้ทุกประเภทที่ตัวคนนะไม่ใช่ไปเอาไปล้างมือก็เป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะทำจากโคลนนะคะก็เขาสกัดมาแล้วไม่มีกลิ่นคือหมายความว่าตัวสบู่เองอ่ะไม่ได้มีกลิ่นแบบเป็นน้ำหอมไม่ได้รู้เลยว่าไม่ได้ใส่น้ำหอมลงไปอ่ะนะคะลองช่วยกันหน่อยเนาะช่วยปอมด้วยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวปอมก็จะจัดรายการต่อไปไม่ได้นะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทุกคำถามนะคะและการติดตามนะคะและการกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ค่ะ 9:40 จนถึง 10:40 นะคะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Others บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac